นวดแล้วนวดแล้วดีขึ้นคือมันเส้นที่มันบวมมันก็ลดน้อยลงเยอะไม่ใช่คำว่านวดนะครับต้องก้าวข้ามคำนวดไปให้ได้แล้วก็สองวันนี้อาจารย์อ่อนเพลียแล้วก็มึนงงทั้งวันเลยแล้วก็ตาเนี่ยแฉะสองวันนี้นะครับสองสามวันสองวันที่ผ่านมานี่นะครับต้องถอดรองเท้าไหมครับคงจะหมดเนาะไม่เป็นไรไม่ถอดคงจะหมดหมดเลยใช้หมดพลังงานก็ใช้หมดพลังงานใช้หมดครับสิครับมันก็อ่อนล้าใช่อ่อนเมื่อยครับเนี่ยเวียนหัวทั้งวันเลยเดี๋ยวนี้นะครับเดี๋ยวนี้ก็มีเวียนนิดหน่อยแต่ว่าเอาเวียนหัวก่อนเนาะอยู่บ้านเวียนมากเราหายเวียนตอนนี้ก่อนเนาะครับให้มันชัดไปเลยให้มันรู้ไผเป็นไผไปเลยนี่ดูสังเกตความเมื่อยล้ามันจะหายไปเมื่อยล้ามา2วันแล้วกินอาหารหวานเขาเหมือนเดิมแต่มันก็เมื่อยล้าครับกินเหมือนเดิมครับแต่มันก็เมื่อยล้ามาเอาพลังงานจากลุงงอกจริงไหมถ้าจริงก็ต้องคำตอบที่ท่านนะไม่ใช่ที่ผมนะผมเป็นผู้ให้ไม่มีขีดจำกัดผู้รับต่างหากที่จะรู้เองนะครับอ่อนตัวให้สบายสบายจะสู้กันเด้อทำตัวเป็นปลิงเข้าไปเด้อเราจะเป็นผู้ได้เองอย่าลืมหายใจโยมพืชพืชพืชเอาความรู้สึกที่มันเมื่อยล้าเนี่ยไปทิ้งในโขงไปแล้วครับสามปุ๊บจริงไหมจริงหรือเปล่าเอาล่ะหายใจเองสิจริงไหมเอาถึงเวลาก่อนมันไปจริงไหมเวียนหัวอีกทีนึงผมได้เวียนหัวแต่ไม่ต้องไปเรื่องเลยเมื่อยล้าก่อนเมื่อยล้าก่อนหายใจดีไหมหายใจดีมันต้องให้รู้ว่าได้อะไรมันชัดตาแฉะทั้งวันมัวมัวมันสว่างได้เดือดดีไหมถ้าได้ก็ดีไม่ได้ก็จะว่ากันเนาะก็แค่สองมือเปล่าเนี่ยผมอยากจะทำงานแบบรับจ้างจังเนาะแบบอะไรนะรับจ้างรับจ้างคือไม่หายคืนเงินไงอ๋อ ไม่ดีคืนเงิน ใช่ไหมล่ะดีไหมก็ไม่ได้รับจากใครนี่ครับมีแต่ให้แล้วไม่ต้องคืนนะไม่ได้รับจากใครซะหน่อยไม่ต้องคืนทำไมต้องคืนเพราะว่าไม่รับไม่ได้รับจากเขาเนี่ยทำไมต้องคืนรับจากเขามาก่อนมาไปอย่างนึงไม่หายแล้วคืนไม่ได้รับซะหน่อยให้เต็มนี่มันคืนอะไรไม่รู้สิเอาอะไรมาคืนไม่ใช่พูดถึงว่าอยากจะทำงานรับจ้างจังนี่ก็ยิ่งกว่ารับจ้างแล้วล่ะถ้ารับจ้างโอ้ยสบายมากไม่ดีเดี๋ยวนี้คืนเงินไปครับไม่หายคืนเงินจะได้มีราคาข้างวันจริงจังแฟร์ด้วยนะเอาว่าวิธีทำด้วยนะเอาว่าวิธีทำด้วยถ้าผมทำมาตั้งนานแล้วโยมเออมันต้องอาศัยเกลือกูนกันนี่แหละถ้าที่เห็นนี่แหละเนาะมาดูจับแหวหายเวียนหัวเนี่ยตรงนี้ต่างหากที่เราต้องการเนี่ยตายมันช่วยได้จริงไหมสองมือเปล่าเนี่ยนะจะหายเวียนหัวนี่
งานหายเวรยังโยมบินเลยทีนี้มันจะหนีไปนะมันจะสู้สองฝ่ามือหงอได้ไงจะไปถามใครถ้าไม่ถามเจ้าตัวว่าหายเวรหมดหรือยังดีขึ้นครับดีขึ้นอยู่ที่เคียนพอใจไหมที่พอใจมันก็หาไหนไม่ได้แล้วพอใจอ่ะครับเราจะสู้ความพอใจได้ความสุขที่ความพอใจอ่ะใช่อ่ะมันวัดได้เลยนะความพอใจเป็นความสุขอ่ะวัดได้เลยนะครับชัดเจนมันถือว่ารับไปด้วยความเข้าใจตรงกันหรือเปล่าถ้าเข้าใจตรงกันมันก็จะอยู่กับเรานานถ้าไม่เข้าใจมันก็เดี๋ยวมันก็หายนี้จากเราเหมือนกับเราได้เงินมาไม่เข้าใจใช้มันก็หนีจากเราใช่ป่ะเหมือนกันหลักคิดง่ายๆเข้าใจมันมายังไงใช่ไหมเข้าใจใช้มันยังไงครับแล้วมันก็อยู่กับเราบางคนได้เงินมาไม่รู้ว่ามันมายังไงนะอยู่ๆก็ตื่นเช้ามาได้แล้วจ่าย90ล้านบาทเดี๋ยวหมดมันไม่รู้ไม่เข้าใจที่มามันมาอย่างไรสุดท้ายก็หมดก็ไม่เข้าใจใช้ต่ออืมสามล้อถูกหัวรุ่นเราได้ยินแน่นอนสามล้อบางนนนี่นะมั้งถูกหัวยูสมัยนวันที่หนึ่งหมดภายใน3เดือน5เดือนมันใช้ยังไงใช่ไหมมาเดินผ่านมาก็แจกมาหมดสิครับไม่เข้าใจเป็นตัวเองเคยใช้เดียวแค่นี้แล้วอยู่ๆใช้มากขนาดนั้นนะนั่นคือไม่รู้จักตัวเองไม่รู้ที่มาของเราได้ไม่อยู่กับเราเนี่ยโบราณสั่งสอนบอกมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทไปตลาดฟ้าในเกลี้ยงเหลือนิวรณ์สวยชิบหายแต่นี่ดีไม่ดีเลยครับตายนะให้เป็นต้นนะกินเก็บออมนะที่อ่อนเปี้ยเพลแรงนี่ไม่เป็นไรเลยใช่ไหมครับหายแม่ทีนี้อยู่ใกล้ลุงหงอกก็มันสบายนะครับลุงหงอกมีสักอย่างนะแค่ผมพัดทีนี้ก็หายเหนื่อยแล้วไม่ได้นะลมจากมือผมเนี่ยไม่ได้นะไม่พูดเล่นให้ดูนะเรื่องต่อไปถึงบ้านไปให้เมียพัดเลยกับลุงหงอกพัดให้เดี๋ยวนี้คนละเรื่องกันแล้วกันเนี่ยไม่ทราบว่าเห็นไหมไม่พอจับมาทั้งแข่งนี่ที่ว่ามันปูนมันโฟมมาเนี่ยเส้นเลือดของเส้นเลือดตัวเดี๋ยวรู้ผมมือจานผมทำแค่นี้ครับดูผลเอาเองแล้วกันแต่ก่อนนี่มันดำเปื้อนปลาเนี่ยใช่ป่ะเป็นงูเขียวงูขาวงูเหลืองเดิมเขียวปึ๊ดเลือดดำตอนนี้ไม่ดำแล้วก็เบาสิครับเลือดดำมันไม่สังเคราะห์มันไม่ได้รับการฟอกเป็นผมไม่ใส่ตรงนี้เพราะใส่มาเยอะแล้วมันจะได้รู้ว่ามันดีเพราะสองมือเปล่าหรือมันจะดีเพราะไอ้ตัวใส่ไอ้มันแค่ความรู้สึกมีอะไรมารับสักหน่อยเนี่ยพอแล้วไม่ได้พูดเล่นนะยุคก่อนเขาเรียกกำลังภายในโอเคไหมครับกำลังภายในพลังภายในก็พูดได้เอาภายในมาสู่ภายนอกก็ได้คนที่เขาสามารถถอดพลังนี้ได้มันทำได้เห็นนะตอนนี้มีเป็นตัวตนแล้วจ้ามาเรื่องสุขภาพชัดเลยไม่ใช่เรื่องของอิทธิปฏิหารเป็นไหมจบข่าวไหมขายังชาเลยฝ่าเท้าครับนี่มันยังชาอยู่เลยครับชานะครับเยอะไหมเยอะสองข้างข้างเดียวสองข้างถอดรองเท้ารองเท้าเลยมันชาจนเลยชาจนเจ็บเลย
แค่ชาเนี่ยเปลี่ยนเป็นกาแฟมาเยอะแล้วไอ้แค่ชาเนี่ยเปลี่ยนให้เป็นกาแฟมาเยอะแล้วดูมันเป็นกาแฟนะดูเองนะดูเองนะโยมนะครับเจ็บไหมไม่เจ็บเจ็บไหมบอกเพราะว่ามันเรื่องของเครื่องผ่อนแรงแค่นี้ก็เรื่องพอเรื่องพอแล้วใช้ยางครับไหมจะไปยางทำไมไปกินไปทาไปฉีดเนี่ยที่ผมบอกว่าถ้าไม่หายคืนหนึ่งก็ทำไมล่ะเอาจริงคือนี่หายตอนนี้อีกสักสองสามชั่วโมงมันก็ขึ้นมาใหม่เอามาอีกอย่างนี้ไปไหนวันนี้ทั้งนั้นการันตีด้วยเวลาด้วยมาว่าอาไหมสมมติบ้านสมมติเฉยนะสมมติเฉยนะผมตีราคาเลยคือแต่ละอย่างหนึ่งเมื่อยละเมื่อกี้เนี่ยผมบอกว่าหายเมื่อยละ 5,000 ถ้าไม่มีกำลังนะฮะมันคืนเงินมันฟังก่อนจะเพิ่งไปเล่าให้ฟังให้มันเป็นเรื่องเป็นราวแต่ผมไม่เคยทำนะครับสักวันหนึ่งผมทำแน่นอนไม่รู้วันไหนโอเคไหมผมแน่ขนาดนี้ไปแล้วเนี่ยเอาเวียนหัวเนี่ยผมตีราคา5,000ท้องอืดผมตีราคา5,000เมื่อยแล้วตีราคา5,000ชาอยู่10,000เนี่ยผมได้เงินเยอะนะต่อคนใช่ไม่หายเป็นเงินอย่างนี้เป็น24ชั่วโมงตรงนี้ใช่ไหมการันตีภาย24ชั่วโมงเห็นไหมเอาเท่าไหร่เงินนั่นน่ะตั้งแต่เช้าวันนี้ผมว่าผมได้เอาไปถังเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยใช่พี่มาใส่ด้วยใช่ก็เห็นอยู่แล้วไม่กี่คนน่ะนั่นแหละจำไม่ด้วยคือความสามารถลุงหมอแต่ไม่เคยใช้ความสามารถที่ว่านั้นมาใช้กับมนุษย์เลยนี่คือวัดใจมันด้วยมนุษย์เนี่ยวัดใจมันด้วยมนุษย์มันจะขนาดไหนกูทำให้ขนาดนี้มันรู้สิเอาไหนมา ไหนมาใช่ป่ะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคิดให้ต่างจากแม่ดาลุงหมอไม่ธรรมดาแน่นอนใช่ไหมความไม่ธรรมดามันให้ประโยชน์แม่ละทีเนี่ยชัดเนี่ยนี่คือลุงหมอเดี๋ยวลุงหมอไปเที่ยวใครไม่ได้ผมไม่ยอมรับเด็ดขาดในโลกว่าผมเหมือนใครใช่ผมไม่ยอมรับเด็ดขาดในโลกนี้ว่าผมเหมือนใครผมไม่ยอมรับเลยใช่มันจะไปเหมือนได้ไงลุงหมอนั่งตรงนี้มันนั่งทับเททับที่ตำแหน่งได้ไงอ่ะใช่ไหมครับไม่ต้องอธิบายด้วยนี่เหมือนได้ไงวะใช่ป่ะไม่ต้องคิดสรุปเลยไม่มีใครเหมือนกันและกันลอยโลกไปนี่โอเคไหมครับจะมีการแลกเปลี่ยนหรือเปล่าต่างหากตรงนั้นต่างหากที่เป็นประเด็นให้มนุษย์อยู่ด้วยกันในสังคมมีการแลกเปลี่ยนไหมเอาเปรียบกันไหมต่างหากชีวิตจริงเคยเอาเปรียบใครมาไหมผมเคยไหมเคยเอาเปรียบเมียใครทำไมเอาเรื่องอะไรเอาเรื่องโลกภาษามาหนึ่งมา10 เดซิเบลไปห้าสิบเดซิเบลใช่ป่ะใช่ไหมครับชัดเจนโอเคนะเล่าสุดฟังก่อนแค่นี้จะลืมหายใจแล้วอย่างนี้ผมกลับไปบ้านทำเองได้ไหมครับเนี่ยลองรู้สิโยมถ้าเหมือนกันถ้ามันเหมือนกันลองสิครับไม่สมควรนี่ก็สวีทเชิญเพราะว่ามันตกเย็นมันชาจนเจ็บทุกวันเลยครับก็ทำเองที่เอาถ้าทำได้ก็เป็นไรไปแล้วช่วยตัวเองก็เป็นหลักของธรรมชาติอยู่แล้วใช่ป่ะหลักธรรมชาติต้องช่วยตัวเองนะใช่ไหมโยมเวลาหิวให้ใครกินแทนนั่นคือธรรมชาติโอเคไหมเราต่างหากไม่เข้าใจธรรมชาติมันก็เลยทำให้เป๊ะไปหมดเลยเอาวิทยาศาสตร์เข้าใจตัวเองใช่ไหมครับคนเรียนหนังสือวิทยาศาสตร์เก่งแล้วคิดว่าเขาเก่งที่ไหนได้ไปไม่รอดจ้าความเก่งสู้ความดีไม่ได้หรอนะความดีมันกินยาวกินนานความเก่งเดี๋ยวก็โดบแล้วก็เจอนะครับ
ใช่ไหมครับงั้นสอนลูกก็เอาความดีเข้าไว้เป็นตัวเป็นไงโอ้ไหมหมอไหนเคยมาจับตีนได้ขนาดนี้ไม่มีหรอกใช่ป่ะใช่ไหมโยมไม่มีหมอคนไหนมาจับตีนได้แบบนี้กันแล้วคนไม่ใช่หมอทำได้ทุกกรณีต่างกันไหมครับแค่ใจมันก็ต่างกันแล้วใช่แค่ใจอย่างนี้ก็ต่างกันเยอะแล้วใช่ป่ะงั้นอย่าคิดว่าผมคือรับจ้างนะผมไม่ยอมเด็ดขาดนะอย่างนี้ทำด้วยใจทุกคนอย่างนี้มันไม่ใช่รับจ้างแล้วรับจ้างมันไม่แสดงออกมาแบบนี้หรอกไม่รู้ผมทำด้วยใจกันทุกคนเด็กผู้ใหญ่เสมอต้นเสมอปลายด้วยใครรู้จักผม20กว่าปีที่ผ่านมายังไงก็ยังไงผมไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะอยู่ในที่ไหนน้อยผมก็ทำผมเหมือนเดิมใช่ไหมครับไม่เคยเปลี่ยนแปลงครับท่านอาจารย์ครับเจ็บก้นเจ็บก้นอาจจะก้นเดี๋ยวนี้เจ็บเลยนะครับเจ็บครับนี่เหยียบหลังเท้าผมอย่างเดียวก็หายแล้วเจ็บก้นเนี่ยอันนี้นี่จับเนี้ยเหยียบโอเคดูเหยียบไปเถอะมีให้เหยียบลูกงอกันนะดูก้นจะหายเจ็บไว้ดีอย่างเงี้ยดูสิว่าจริงหรือเปล่าถามว่ามีอีกไหมก้อนแล้วมันหายไปได้ยังไงไม่ใช่เล่นก้นแน่หยิบไปด้วยครับหยิบไปด้วยครับตรองยืนเดินโยกเลยมันไปหายไปได้ยังไงแน่ขนาดนั้นลูกหมอกดแน่แน่นอนสบัดแรงๆคุณอาสบัดขาด้วยครับเออเดินให้มันทำแม่ปกติของเราเลยเช็คมันจะหายสงสัยคนที่เสียบมันต้องนั่งแข็งๆเอานั่งมันไม่แข็งเลยนั่งจ๊อบนะนั่งนิ่มแล้วมันไม่รู้ต้องนั่งจ๊อบนะครับโอเคครับโอเคจ๊อบลุกแล้วจ๊อบครับโอนะโอครับโอไอ้ก้นจ๊อบเลยนี่แหละคือบักงอกก้นนี่โอเลยครับแต่ขายังเลยนี่ด้านในขอมันไม่จ๊อบนี่แหละคือบักงอกบอกเขารู้ยังจะไม่จะจับด้วยอ่ะนี่คือบักงอกความสามารถบังครับยอมรับขอก่อนวันนี้เดี๋ยวโอเวอร์แล้วยุ่งนะโอเวอร์กลัวจะโอเวอร์ใช่ไหมโอเคนะเราไม่รู้หายใจต่อไปนะครับผมอยู่อีกนานอยู่อีกนานนะครับโอเคหวังว่าผมใช้ได้หมดเล่าอันนี้ไม่ใช่ของผมนี่ไงจังหวะคนนั้นใส่โคตรดีโอเคประมวลผลเลยดีกว่า 60% หกสิบ 60ครับเอา55เอาได้กันครูตัดคะแนนไปหนึ่ง อย่าประเมินมันสูง ประเมินมันต่ำๆเพราะเราเรื่องของคุณภาพประสิทธิภาพประสิทธิผลเห็นไหมครับประสิทธิผลประเมินให้มันต่ำขึ้นไปเถอะมันรู้มันเองผมไม่ไปแข่งกับใครไม่เอาไปโชว์ใครไม่ไปเอาคะแนนใครไม่ไปขอเงินใครด้วยผมต้องการทำให้สิทธิไว้ตรงนี้เพื่อเด็กรุ่นหลังจะไปรับรู้เรียนรู้จากผมที่นี่กำลังคือองค์ความรู้ใหม่ในสัตว์วิทยานั่นแหละกำลังคิดว่าแล้ววิชานี้มันจะได้รับการถ่ายทอดไหมมันน่าจะได้รับการถ่ายทอดรุ่นเราในรุ่นรับรู้คุณรับรู้แต่ไม่ใช่รุ่นได้รับการถ่ายทอดเกิดหลังสิเอ้ามีไหมล่ะเด็กเกิดหลังมกราคม37มีไหมลูกหลานเอามาสิครับรุ่นนั้นเขาจะรับได้ง่ายใช่ไหมครับรุ่นเรามันแกนแล้วโอเคไหมครับรุ่นเราเนี่ยเอาสบายตัวไปโอเคไหมผมต้องการจะให้เด็กรุ่นเกิดหลังมกราคม37ได้รับรู้สิ่งเหล่านี้จำไว้เลยครับนี่คือผมทำงานทุกวันเพื่อตรงนั้นแล้วตอนนี้มีมาเป็นร่างผมเพื่อตรงที่เด็กกดแอมาวันนี้ผมทำงานวันนี้เพื่อตรงนั้นให้รู้ว่า
ท่านท่านมีมาบ้างผมคิดขนาดเด็กเกิดหลังมกราคม37ถามมีมาไหมคิดว่ามีมาไหมก็ไม่ทราบกี่ปีมาแล้วเนี่ย23ปีเต็มแล้วไม่เห็นเลยคลิปดูคลิปผมบ้างไหมดูแต่ว่าดูโอ้ยจับแกว่งเด็กเป็นบ้าเล่นใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเปิดเห็นมีแต่ผู้ใหญ่ตาไม่ถึงตาไม่ถึงใช่ไหมมีตั้งเยอะแยะโอ้ยเวลาผมคุยกับเด็กคุยยังไงเวลาผมพูดกับเด็กพูดยังไงผมพูดกับพระผมพูดยังไงเนี่ยพระบาลมีสองมือเคยสังเกตไหมผมมือเคยไหมที่มานั่งฟังเวลาผมเจอหมาผมคุยกับหมายังไงผมเจอต้นไม้ผมคุยต้นไม้ยังไงผมเจอนกคุยกับนกยังไงผมมีได้หลายมิติคุยกับพระสมองค์เน้นเนี่ยผมมีปัญหาแล้วทั้งหมดไม่มีศัตรูเลยโอเคไหมครับ31นะวันนี้เนาะครับโอเค 55% โทรศัพท์ไม่เรียบร้อยแล้วนะเอาไปใช้ในการพิจารณาต่อโอเคไหมครับรู้จักลุงงอกต้องรู้จักลึกแหลมคมครับคมชัดลึกเป็นของเขา ลึกแหลมคมต้องที่นี่ ของก็เป็นคมชัดลึกของเรามันลึกแหลมคมครับโอเคนะ